ความท้าทายของโตโยต้ากับการแข่งขันเลอมังปี1985ความท้าทายของการแข่งขันเลอมังเริ่มต้นกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กในปี1985หลังจากการเข้าแข่งขันครั้งแรกที่เลอมังโดยเครื่องยนต์ของโตโยต้าใน Sigma MC 75เครื่อง854ของ Toyota Tom 2เครื่องใน24ชั่วโมง of Le Mans ในบรรดารถ854 2คันที่เริ่มต้นการแข่งขันด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบ4สูบ 2.1 ลิตรรหัส CT GT ที่ติดตั้งบนโครงสร้างแชสซีอลูมิเนียมโมโนคอกสามารถจบการแข่งขัน24ชั่วโมงในอันดับที่12ได้สำเร็จนี่จะเป็นหน้าแรกของประวัติศาสตร์ความท้าทายของ Toyotaในการแข่งขัน24ชั่วโมงของเลอมังซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ปีต่อมา1986รถยนต์ Toyota 864ที่พัฒนาเพิ่มเติมอีก2คันได้เข้าร่วมการแข่งขันเลอมังโดยที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดเพื่อเพิ่มแรงกดลงอย่างมาก1ใน2คันต้องออกจากการแข่งขันด้วยปัญหาเครื่องยนต์ก่อนรุ่งสางในขณะที่อีกคันวิ่งไปที่ตำแหน่งที่7ในช่วงหลังก่อนที่จะประสบปัญหาเทอร์โบทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปโดยเหลือเวลาในการแข่งขันเพียงแค่1ชั่วโมงในปี1987โตโยต้าได้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโปรแกรมการแข่งขันเปลี่ยนชื่อทีมเป็นโตโยต้าทีมทอม TTT และรถแข่งในปีนี้ได้ทำการปรับแต่งสมรรถนะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นโตโยต้า 874โดย 874 คันนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ4สูบ 2.1 ลิตรรหัส 3SGT ซึ่งมีกำลังเครื่องเพิ่มขึ้นอย่างมากจากรุ่นก่อนหน้านี้โดยสามารถเอาชนะรถปอร์เช่ที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานจนชนะการแข่งขันฟูจิ 1,000 กิโล Race of the All Japan Sport Prototype Car Endurance Championship หรือ JHPC ใน24ชั่วโมง of Le Mans ของเดือนถัดมา87C ทั้ง2คันสามารถทำเวลาจนได้ขึ้นมาอันดับที่5และ6ในช่วงแรกของการแข่งขันแต่ถึงกระนั้นรถแข่งทั้ง2คันก็ต้องออกจากการแข่งขันก่อนจบการแข่งขันที่6ชั่วโมงอย่างไรก็ตามวิวัฒนาการเพิ่มเติมของรถรุ่นนี้ที่เรียกว่า 88C เข้าแข่งขันใน24ชั่วโมงออฟเลอมังในปี1988โดยทั้ง2รายการสามารถทำผลงานได้ดีในรอบคัดเลือกที่อันดับที่8และ10ตามลำดับดีที่สุดโดยผู้ผลิตชาวญี่ปุ่นกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กกระจิตริดและพวกเขายังวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับที่12และ24ตามลำดับจบอันดับต้นๆของรถแข่งญี่ปุ่นในการแข่งขัน24ชั่วโมงเต็มอีกด้วยในปี1989หลังจากประสบความสำเร็จกับรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดเล็กในปี1988Toyota ในพัฒนารุ่น 884ซึ่งทำให้ได้รับชัยชนะในการแข่งขัน24ชั่วโมง of Le Mans รถคันนี้ผลิตโดย TRD ในขณะที่ทอมเชี่ยวชาญในการดำเนินการแข่งขันในแชสซีคาร์บอนโมโนคอก 884-V ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 3.2 ลิตรเทอร์โบคู่เต็มรูปแบบสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะและจะได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมในขณะที่แข่งขันในซีรีส์ JHPC1989มีกฎใหม่กำหนดให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดของ World Sport Prototype Championship หรือ WSPC ที่รายการ24ชั่วโมง of Le Mans รถยนต์2คันที่พัฒนาเพิ่มเติมมาจากรุ่น 88C-V ซึ่งมีชื่อว่า 89C รถคันนี้สามารถคว้าตำแหน่ง Pole Position ได้ในรอบเปิดของซีรีส์ที่ซูซูกะแต่ก็ไม่สามารถชนะการแข่งขันได้89C 2คันที่ส่งเข้าแข่งขันมาพร้อมกับรถยนต์คันที่3ที่เป็น 88C อย่างไรก็ตามรถ 89C ทั้ง2คันต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุและมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ส่วนรุ่น 88C ก็ต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุในปี1990มีการพัฒนาตัวแข่งรุ่นใหม่ Toyota 94-V ที่จะแข่งขันในรายการ JHPCโดย Toyota ได้ส่งรถเข้าแข่งขันจำนวน3คันใน24ชั่วโมงออฟเลอมังถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถคว้าอันดับที่1ได้แต่ก็เป็น Toyota คันแรกที่คว้าอันดับที่6มาครอบครองใ
ในปี1992เมื่อ FIA เปลี่ยนกฎข้อบังคับในปี1991ที่อนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ 3.5 ลิตร NA เท่านั้นจำนวนผู้เข้าแข่งขันในรายการสปอร์ตคาร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพลดลงอย่างมากจึงนำไปสู่การถอนตัวจากซีรีส์ในปี1991ของ Toyota และ Toyota ก็เข้าสู่ซีรีส์ SWC ในปี1992ด้วย TS010 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ V10 โดยบรรดารถ TS010 ทั้ง3คันนั้น Toyota เข้าแข่งขันในเลอมังชนะรางวัลอันดับ2โดยหนึ่งในคนขับนั้นขับโดยมาซาโนริเซกิยะในปี1993หากไม่มีแผนการแข่งขันอื่นในกำหนดการปี1993สำหรับ TS010 Toyota สามารถมุ่งเน้นไปที่รายการ24ชั่วโมงออฟเลอมังเพียงอย่างเดียวการแข่งขันกลายเป็นดวลตัวต่อตัวเพื่อชัยชนะโดยเปอร์โยเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับ TS010 ของ Toyota ในการดวลกันครั้งนี้ส่วนใหญ่มีข่าวลือว่า Toyota กุมความได้เปรียบเอาไว้แต่โชคไม่ดีนักทำให้จบการแข่งขันจึงคว้าได้แค่อันดับ4ในขณะเดียวกัน Toyota 924-V คันเก่าก็ทำผลงานได้ดีและจบในอันดับที่5และอันดับที่9ปี1994จากนั้นก็เปลี่ยนจากรถกลุ่ม4ไปสู่ยุคใหม่ของรถ GT แม้ว่ารถกลุ่ม4จะยังได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันเลอมังในปี1994แต่รถเหล่านี้ก็มีอุปสรรคอย่างมากจากสิ่งต่างๆเช่นน้ำหนักและปริมาตรถังเชื้อเพลิงรถ Toyota 924-V 2คันจึงตัดตามกฎระเบียบใหม่จาก 924-V เข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมอิสระและวิ่งได้ดีหนึ่งในรถเหล่านี้ที่ซาร์ทเข้ามาวิ่งนั้นวิ่งนำหน้าจนถึงรุ่งสางแต่ถึงกระนั้น1ชั่วโมงก่อนถึงเส้นชัยมันพบปัญหาทำให้มันจบในรายการด้วยการคว้าอันดับที่2ในปี1995รถยนต์ที่แข่งขัน24ชั่วโมงออฟเลอมังได้เปลี่ยนจากรถกรุ๊ป4เป็นรถ GT Toyota Supra GT LM ที่พัฒนาตามระเบียบ LM GT1 ได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยติดตั้งเครื่องยนต์ 3S GT 2.1 ลิตรซึ่งสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่14และได้เข้าชิงชัยอีกครั้งในปี1996ก่อนการชนเวลา8นาฬิกาปี1998ทีม Toyota ได้พัฒนา Toyota GT1 TS020 ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 Turbo Cool 3.6 ลิตรที่นำมาจากรถยนต์ Toyota กรุ๊ป4ทำให้สามารถจบอันดับที่2ในรอบคัดเลือกก่อนที่จะเป็นผู้นำการแข่งขันแต่รถทั้ง2คันก็ต้องออกจากการแข่งขันไปเนื่องจากเกียร์มีปัญหาและเกิดอุบัติเหตุมีเพียง TS020 คันที่3ที่ขับโดย3สมาชิกชาวญี่ปุ่นยูกิโอคาตายามะโทชิโอซูซูกิและเคเอชิทัตสึชิยะเท่านั้นที่สามารถเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่9ปี1999มีการเปลี่ยนรถแข่งเป็นรุ่น GT1 โดยลงแข่งทั้งหมด3คันแต่ก็ต้องประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันไป2คันมีเพียงรถที่ขับโดย3นักขับชาวญี่ปุ่นที่วิ่งจนจบการแข่งขันในอันดับที่2ปี2012 Toyota เริ่มฤดูกาลแรกนี้ด้วย Toyota TS030 Hybrid โดยลงแข่งจำนวน2คันจบรอบคัดเลือกในอันดับที่3และ5แต่หนึ่งในนั้นประสบอุบัติเหตุชนกับรถระดับ LM GTE AM พังเสียหาย Toyota TS030 Hybrid อีกคันก็ต้องออกจากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก่อนจะถึงครึ่งทางปี2013 TS030 Hybrid ร่วมการแข่งขันเลอมังก่อนที่จะจบการแข่งขันในอันดับที่2และอันดับที่4แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ยอดเยี่ยมปี2014 TS040 Hybrid คาซุมินากาจิมะกลายเป็นนักขับชาวญี่ปุ่นคนแรกในรถญี่ปุ่นคันแรกที่ได้ตำแหน่ง Pole Position ที่เลอมังแต่อุบัติเหตุในขณะที่อยู่อันดับที่7ทำให้ต้องออกจากการแข่งขันแต่ TS040 Hybrid อีกคันหนึ่งสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่3ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดของทีมปี2015 Toyota ได้นำ TS040 Hybrid เวอร์ชันปรับปรุงใหม่2คันลงแข่งแต่สามารถทำอันดับได้แค่ที่6และที่8ตามลำดับชัยชนะครั้งแรกสำหรับรถและคนขับญี่ปุ่นปี2016 TS050 Hybrid หมายเลข5มาในอันดับ1ก่อนจะหยุดลงก่อนเข้าสู่รอบสุดท้าย
ทำให้รถพอร์ชคว้าชัยชนะไปในขณะที่หมายเลข6จบการแข่งขันในอันดับที่2ปี2017 TS050 Hybrid ลงแข่ง3คันโดยคามูอิโคบายาชิคว้าตำแหน่งโพลโพซิชันในการคัดเลือกรถหมายเลข7ขึ้นนำเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นแต่ก็หยุดกลางดึกด้วยปัญหาคลัตช์ส่วนรถหมายเลข9ประสบอุบัติเหตุคงเหลือเพียงรถหมายเลข8ที่เข้าเส้นชัยในอันดับที่8ปี2018สามารถคว้ารางวัลสูงสุด2อันดับในรอบคัดเลือกและได้รับชัยชนะครั้งแรกของเลอมังกับรถหมายเลข8นากาชิมะกลายเป็นผู้ชนะเลอมังญี่ปุ่นคนแรกในรถญี่ปุ่นปี2019 TS050 Hybrid ยังครองตำแหน่งที่1-2ติดต่อกันนากาชิมะและเพื่อนร่วมทีมรถหมายเลข8ที่ชนะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแชมป์ WEC Series Driver ประจำปี2018-2019นากาชิมะจึงกลายเป็นแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นคนแรกสำหรับการแข่งขันแบบเซอร์กิตปี2020 TS050 Hybrid หมายเลข7จบที่3ส่วนรถหมายเลข8ชนะการแข่งขันเลอมังเป็นครั้งที่3ติดต่อกันและนำโตโยต้าคว้าแชมป์ WEC ประจำฤดูกาล 2019-2020 ประเภททีมในปี2021ถึงปี2022โตโยต้ากาซูเรซซิ่งหรือ TGR เป็นปีที่2ที่แข่งขันในคลาสไฮเปอร์คาร์และเข้าสู่24ชั่วโมงออฟเลอมังโดยมีไมค์คอนเวย์คาโมอิโคบายาชิจอร์จมาเรียโลเปสขับรถหมายเลข7และเซบาสเตียนโอลิเวอร์เบอร์มีแบรนดอนฮาร์ลีย์และเรียวอิราคาวะขับรถหมายเลข8ในรอบคัดเลือกโคบายาชิในรถคันหมายเลข7และฮาร์ลีย์ในรถคันหมายเลข8คว้าตำแหน่งโพลโพซิชันให้กับทีม TGR เป็นปีที่6ติดต่อกันรถหมายเลข7ยังได้อันดับที่2เพื่อให้ทีม TGR ทั้ง2ตำแหน่งอยู่ในแถวหน้าในรอบชิงชนะเลิศรถหมายเลข7ขึ้นเป็นผู้นำแต่ก็ประสบปัญหายางแตกและต้องสตาร์ทระบบไฮบริดใหม่เนื่องจากปัญหาด้านระบบไฟฟ้าด้วยเหตุนี้รถหมายเลข8จึงเป็นผู้นำอีกครั้งรถหมายเลข7เกิดการเฉี่ยวชนอีกครั้งแต่ก็ยังสามารถรักษาตำแหน่งที่1และ2ของทีมไว้ได้พวกเขายังคงวิ่งต่อไปจนถึงเส้นชัยฮาร์ทลีย์ซึ่งขับรถหมายเลข8เป็นคนแรกที่ชิงตามหมากรุกและคว้าชัยชนะด้วยเหตุนี้ทีม TGR จึงคว้าแชมป์ประเภทไฮเปอร์คาร์เป็นปีที่2ติดต่อกันและเป็นทีมที่ชนะติดต่อกันเป็นปีที่5นับตั้งแต่ชนะครั้งแรกที่เลอมังในปี2018รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ